อ่ะมาครับหลายคนนี่อยากดูสตาร์ของคุณโหนะครับที่เป็นคู่หงผมในการไต่ขึ้นเกาหลีเลยแล้วสตาร์คุณโหนเนี่ยมีความพิเศษอย่างนึงนะครับคือจะเป็นสตาร์ที่ใช้จอกกรอบแบบ Soaring Aura อันนี้บอกเลยว่าเล่นยากมากนะต้องบีน5สแต็กและสกิลต้องมั่นด้วยถึงจะเล่นได้เพราะมันต้องเก็บสแต็กไงถ้าหาไม่เก็บสแต็กเลยเนี่ยจอกกรอบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็ในช่วงของการสะบัดปีกเนี่ยดาเมจจะน้อยลงเยอะเลยนะอันนี้ก็เรียกได้ว่าโอ้ต้องบอกต้องช่ำจริงอ่ะถ้าไม่ช่ำจริงเนี่ยผมไม่แนะนำให้เล่นนะแล้วก็ข้อดีของซอลลิงนะครับถ้าเก็บสตาร์ครบมันจะตีตัวบางแรงมากนะครับแล้วก็ตัวหนาก็แรงไม่แพ้พับเลยและแถมได้เลือดด้วยแต่มีเงื่อนไขการใช้ไงถ้าหากผ่านเงื่อนไขมาได้เนี่ยโหที่บอกเลยว่ามันจะไปจอกกอดที่ดีมากเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันนะครับเกมนี้เนี่ยก็อยู่กันในโหมด CUV นะครับแล้วก็ดาฟในเกมนี้ไม่มีตัวค้ำด้วยอ่ะดูกันเลยกันเร็วครับสตาร์ของโหนนี่รู้สึกว่าจะอัพหนึ่งก่อนนะครับอัพหนึ่งก่อนก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาจัดสกิลเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนทีมตรงข้ามเยอะขึ้นนะครับเพราะท่า2เนี่ยมันไม่ค่อยโดนไงถ้ากดท่า1เนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำดาเมจใส่ทีมตรงข้ามได้ด้วยนะครับตอนนี้อาญาไปช่วยนะคอร์ฟาร์มนะครับนี่เจอเวทปลาอยู่สนุกแล้วอย่างนี้ศึกชิงปูเนี่ยเอ้ยได้อยู่โอ้ยตรงนี้ไม่สี่นะครับเอาคอยเข้าละเอานกใส่เข้ากานะเดี๋ยวเว็บหน้าน่าจะ4นะครับแล้วก็พลังแฝงที่คุณโหนใช้นะครับก็จะเป็นพลังแฝงโล่นะครับแล้วก็พลังแฝงรองก็จะเป็นเลกกิ้งอินฟินิโนกับโบนคันนะครับที่ไว้กับ4นะมาครับตอนนี้คุณโหน4ละโอ้จังหวะนี้เฮ้ยโหฟิกเกอร์ไม่รอดโอ้โหหาเหลี่ยมเข้าดีนะดวงนี่อยู่บนนะครับอย่างนี้เอามังกรได้เลยออฟเดนทีมเรานี่ก็เป็นลอเรียลนะเวลาซาต้าใช้สกิล2-1เนี่ยมันจะลดคูลดาวน์อันติด้วยนะครับในช่วงที่อันติไม่พร้อมเนี่ยก็พยายามจ่าย2-1เรื่อยๆนะเกมนี้นาคอยก็มีอาญาเกาะตามปกตินะครับคุณโหนก็ดูเหมือนว่าจะพยายามช่วยยอนเรื่อยๆนะเฮ้ยจังหวะนี้เฮ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยตัดใจพุ่งเลยเหรอโอ้โหดับเบิ้ลคิวเฉยเป็นจังหวะที่ไม่คิดว่าจะเข้าด้วยนะครับตัดใจไวมากเลยอ้าวยอนท้าทายโอ้ยอนโดนละคุณโหนไม่เมียนตีนะสกิลไม่โดนครับตัวนี้ติดป้อมไว้หน่อยนะตรงนี้เราเลี้ยวกลับเข้าเลนนะครับซาต้าก็ต้องรับเลนล่างให้เกี่ยวไม่โดนมีอาญาในทีมนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะยิ่งถ้าหากแคลรี่เป็นยอนนี่เนี่ยเมย์เหนื่อยหน่อยนะครับเมย์ต้องมาคอยรับแคลรี่อ่ะไม่งั้นนี่แคลรี่โดนถมตายแน่เลยโอ้ลูอี้นี่เปิดนาติเล่นเลนล่างด้วยต้องรีบแล้วครับรอบนี้ลูอี้ไม่ประมาทนะรอบพี่เราโดนไปนะครับรอบนี้นี่เขาสกิลเช็ครัวๆเลยโอ้บอให้ลูอี้ไม่ธรรมดาเนี่ยคุณโหนแห้งอะไรงี้ลูอี้นี่เห็นคุณโหนมาปุ๊บนี่เขาวางบ่อรอแล้วนะอันตีมีครับตรงนี้
อันตี20วิเกมวิจักดาวเขาเนี่ยถ้าเราเลี้ยวออกของอึดหน่อยนะครับแล้วก็มีอากุนี่สักชิ้นนึงอันนี้นี่ผมว่าลำยาวไปนะมีอาย่าด้วยนะคิดเขาแพ็กหน้าป้อมเลยเนี่ยคุณโอ๋นี่ต้องคอยช่วยแครี่เยอะหน่อยไปโอ๋นี่กิ่งเอานะไปครับนี้โอ้โหเรียบร้อยต่อโรอี้โอ้โรอี้อย่างนี้ต้องฟิกโอเคครับครับตรงนี้ต้องฟิกนะเพราะว่าลูกอี้นี่รอดแล้วนะครับคือถ้าหากไม่ฟิกเนี่ยเจอลูกอี้เนี่ยเกี่ยวสตันมาเนี่ยงานยากไปนะคนโอ๋เขาไม่ค่อยเปิดไอเทมเท่าไหร่นะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องการเงินนะครับอ่ะเปิดพอดีครับตรงนี้ขอสต็อปหน่อยก็การเงินนำเล็กน้อยนะครับนำอยู่มา800นะดุ้งรวยนะครับแล้วก็นาคอสที่เบียร์ยากก่อนเนี่ยทำเกมไม่ได้นะครับตอนนี้ทางลิงก็ถือว่าการเงินดีนะครับ 3,001 นะเยอะกว่าลอเลี่ยวเล็กน้อยนะครับเยอะกว่า200นะแต่ว่าสกอร์คิวรอไป2แล้วนะแล้วก็ลูอี้เกมนี้ออกซับโลนะครับใช้ละมือสตาร์โดยเฉพาะเลยเอาจริงที่เล่นล่างไม่พังนี่เพราะว่าคุณโอ๋ย คุณโอ๋ไปเติมบ่อยๆนะครับเล่นเอาทีมเขาไม่กล้าโถมเข้ามาเลยเกมนี้ก็สำคัญที่เลนออฟนะครับถ้าลิงรวยเกมนี้เล่นยากยันก็จะยืนลำบากนะครับนาคอยก็ถ้าไม่มีอาญาเกาะก็เล่นยากนะครับแถมถ้าลิงเกิดมากๆเนี่ยก็ทุบเราเลี้ยวปั๊บๆแตกได้เหมือนกันแต่ว่าต้องเกิดนะตอนนี้ลิงอยู่เลนบนนะครับเมจคาริอยู่กลางนะตุ๊กอี้พยายามที่จะมาเคลียร์นะครับโอ้เปิดบัฟแล้ว3คนครับตรงนี้โอ้4คนเลยเนี่ยเฮ้ยคุณโอ๋ไม่จริงเหรอโหนี่ก็สุดเกินโอ้เกือบรอดด้วยเอาจริงช็อตนี้ก็ผมมองว่าเล่นเสี่ยงไปหน่อยนะเพราะว่าคุณโอ๋เขาคิวไป4แล้วใช่ไหมครับคือถ้าเขาตายเขาจะเสียชัดดาวนะตอนนี้ก็กลายว่าเสียชัดดาวให้ทางไวโอนะครับไวโอก็น่าจะเงินฟื้นขึ้นมาหน่อยแต่ว่าถ้าหากไม่มีคนเปิดไฟเนี่ยเกมก็อึดอัดครับมันก็จะหมุนลำบากทีมเขาก็ตัวเลขก็ค่อนข้างเก่งด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคครับไม่ได้แย่ช็อตนี้อาญาเล่นดีนะอาญานี่เขาจะลงมาเดินตลอดเวลานะครับแล้วก็หาจังหวะขึ้นคืออาญาถ้าหากโยนพื้นแล้วโดดขึ้นเนี่ยมันได้เกาะเยอะกว่าครับอาญาเล่นดีนะจอนก็กล้าใจละเมนะครับเยี่ยมเลยชิ้นต่อไปคุณโอ๋ก็จะขึ้นเป็นฟอร์สการ์ดขึ้นมานะครับเน้นความอึดโอ้คิกซี่โอ้โหนิดเดียวโอ้โหได้อยู่ครับฟิกเกอร์มีวิคิวขนอนี่พยายามบินท่าตลอดนะแล้วก็จากสกิลแมนด้วยนะครับคูดาวในการจบไฟต์แต่ละรอบเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะลิงนี้เริ่มแหลงแล้วไหมตอนนี้อาญาก็แยกคางกับนาคอนมากอดสตาร์รัวเลยเฮ้ยดวงข้างหน้าโอ้ยโดนไล่เลยครับตรงนี้โอ้โหดวงเป้าหมายชัดเจนเกินเจอยากกดวีครับรอดมาได้ครับเกือบแตกเกมเอื่อยนะตรงกลางมีเมจคารี่นะครับโอ้ลิงโผล่ล่างครับดวงกลางโอ้โหคุณโอ้โอ้โหจังหวะนี้โอ้โหเกือบได้สองโอ้สวนเฉยเลยอันนี้เรียกได้ว่าแลกคารี่กันใช่ไหมจากเท่าที่ดูมาเนี่ยผมคิดว่าคุ
ุณโอเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วมากนะอารมณ์แบบว่าถ้าโฟกัสตรงไหนแล้วเนี่ยก็จะเน้นที่ตัวนั้นเป็นหลักเลยนะครับอย่างเวลาเขาอยากจะเข้าแคลรี่คือเน้นแคลรี่อย่างเดียวเลยตรงนี้ติดครับแต่ก็ไม่ว่ากันมุมเล่นยากด้วยคือไม่ด่ากันตรงนี้โอ้จะไว้โอ้โหเจอปุ๊บบินปั๊บโอ้ต่อด้วงหูเรียบร้อยเออยอมรับเลยตัดสินใจไวจริงเจอหน้าปุ๊บแบบบินใส่แบบไม่ลังเลเลยแล้วก็ตอนนี้สลุนกล้ามาแล้วครับโหมาครับตรงนี้โหบินยัดเลยโอ้โหสิบสแต็กสลุนกล้าครับแถมคูดาวน้อยมากเก็บทุกเม็ดเลยคูดาวหกวิเองตอนนี้อ่ะเดี๋ยวขอรีเพย์ช็อตนี้ชัดๆแล้วกันนะครับทำอะไรไปบ้างแล้วก็สลุนกล้าจริงๆแล้วเนี่ยมันเก็บยากจริงไหมนะเดี๋ยวดูกันตรงนี้นะครับเซต2ไปก่อนนะครับโหนี่ชนรัวๆเลยแล้วกด2-1ไวมากเลยนะครับตรงนี้สิบสแต็กแล้วโอ้โหนี่สะบัดปีกครับอันนี้สิบสแต็กก่อนที่หยุดสะบัดนะพอโดนเต็มๆนี่โอ้โหโตแหลกเลยนะแรงจัดเลยก็กลับไปดูเกมกันต่อครับตรงนี้พยายามไล่ลิงนะมือค่อนข้างไวนะครับตอนนี้ลิงหนีขึ้นบนนะครับรอเรียกเข้าไปปิดละอันตีไม่มีนะโอ้โหแล้วเจอลิงตรงนี้ครับส่วนอันตีคนละทานะโอเคพยายามเช็คนะครับแต่หาดึงไม่เจอละไม่กล้าเข้าด้วยตอนนี้ลิงมีของแล้วนะครับอันนี้ผมเริ่มเข้าใจความรู้สึกคนดูแล้วคือบางทีช่วงของการเปิดไอเทมอ่ะดูไม่ทันนะครับว่าเขาเปิดไอเทมตอนไหนบ้างนะเพราะเปิดกันนิดเดียวนะครับก็อาจจะเข้าใจสถานการณ์ไม่เท่ากับคนเล่นนะอาจจะผมขอสต็อปตรงนี้นิดนึงนะครับดูไอเทมนี้นึงตอนนี้ไปมานี่นาคอจนสุดทีมนะครับแล้วก็ทางลูอี้มีการออกคอยค่อนข้างไวนะออกคอยมาแก้นะครับส่วนอาญานี่โอ้โหอาญานี่สกอร์ดีจังอะ5-4โดยรวมตอนนี้ก็การเงินนำอยู่ 4,000 นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะตอนนี้ก็เข้าสู่นาทีที่11แล้วนะครับโอ้ดวงนี่เข้าย้อนแตกเลยเกมนี้ตัวหลงหย่อนเยอะนะคิวเขาได้มังกรไปครับทีนี้ไปโอยิงนาคอนล่วงเลยเฮ้ยนาคอนบอกว่าอาญามีไหม จริงเกมนี้นาคอนจะบอกว่าอาญาไม่ช่วยนาคอนก็ไม่ได้นะเพราะว่าช่วงต้นเกมนี่อาญาพยายามช่วยนาคอนแล้วนะครับแต่ว่านาคอนเดินเกมไม่ได้นะครับเขาก็เลยมาก่อเมดนะตรงนี้เจอลิงนะครับต้องให้อาญาสกิลหนึ่งให้โดนกันโอ้เรือยาครับตรงนี้เอาละครับช็อตไล่ล่าฟีกออกได้เอาโหลิงตามสุดโหมีวิกรอดไหมเนี่ยแวนการ์ดเออโหแวนการ์ดสวนให้ได้ครับเยี่ยมเลยตอนนี้การเงินก็โดนเปลี่ยนมาเป็นนำอยู่ 3,000 นะครับแล้วก็ตอนนี้ด้วงรวยมากครับด้วงนี่เงินฉีกเลยเข้าใครเทียวแตกเลยเนี่ยตอนนี้คุณโอบอกว่าขึ้นนาคอร์ยาวๆเลยอันนี้คุณโอน่าจะเริ่มรับน้ำเมล์ลำบากแล้วนะครับเป็นตัวให้นาคอเปิดไฟก่อนนะครับแล้วก็เป็นตามน่าจะดีกว่านะครับน่าจะคิดประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของการแนะนำเรื่องเท้าก่อนนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะทำให้นาคอไม่โดนชุดตายมากกว่านะอาญาจะได้เซฟทันนะครับเพราะว่าถ้าหากนาคอเจอด้วงเข้าเนี่ยชุดแตกเลยนะครับแรงมากเลยเดี๋ยวด้วงจะได้ดาบแดงแล้วครับอันตรายละโอ้แล้วนาคอครับปิดด้วงให้ได้เยี่ยมเลยตอนนี้ก็ได้ลูกแก้วแล้วนะครับหลบได้หลายตัวครับอันติคิกซี่อะไรพวกนี้
ตอนนี้ก็ขาดตัวเปิดพุ่มนะครับตอนนี้ก็ตายยากกับเรื่องเลยนะครับเยี่ยมเลยหมอด CUV นี่เป็นหมอดที่ใช้ในการเก็บแต้มนะครับอันนี้คุณโอน่าจะมาเก็บแต้มเพื่อขึ้นเป็นส้มนะหนาคอดักครับมันโอ้เข้าซี่ขึ้นหมอดเลยโอ้โหนี่อาย่าบอกว่ามีทุกอย่างนะครับอติล้างแต่ว่ากดทันไว้อีกเรื่องนึงโอ้โหใจชื้นมากเลยแล้วก็นี่ทางลิงครับไปปิดเราเลี้ยวได้แต่ว่านาคอแก้คืนให้ได้ครับยิ่งยื้อนี่ยิ่งเล่นยากอันเนี้ยตอนนี้ก็อีก20วิครับก็จะเกิดครับทีมเขาตายไปหนึ่งนะทีมเราตายไปหนึ่งนะครับเสมอกันตอนนี้ก็ต้องพยายามอยากฆ่าแล้วครับชนตรงนี้น่าจะลำบากโอ้จังหวะนี้ครับเอ๊หลุดเลยยะโอ้ยโอมาโอ้แข็งสวยเรียบร้อยครับยิงย้อนยิงฟรีเลยแล้วก็ตอนนี้ทีมเขาตายไป3นะครับทีมเรานี่เกิดขึ้นทุกคนครับเดี๋ยวต้องเอาก้อนนะทั้ง2ทีมนี่ก็ต่างต้องการก้อนนะครับถ้าไม่มีก้อนนี่ขึ้นบ้านยากนะแล้วลิงโผล่ครับโอ้โหคุณโอเปิดก้อนโอ้โหได้เกือบแตกรอดมาได้ครับสกิลมีครับตรงนี้โหนักคอสโอ้โหเกือบแตกเอาโอเคครับได้กอสเลเยอร์ไปครับรีเลือเลยไวโอนี่เงินหมื่นนะนักคอสนี่พอเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังนี่เล่นดีมากนะเกมนี้ถ้ารีบจบเร็วๆก็ดีนะต้องดูแล้วครับว่าเขาจะปล่อยเลนไหนแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยจะปล่อยเลนล่านะผมไม่อยากไปยุ่งกับป้อมสองสักเท่าไหร่นะครับโอ้นี่ไปปล่อยเลนบอลครับปล่อยเลนบอลมันชอบติดสโลนะมันจะไปติดสโลนะครับโอ้โหโอ้บินไปเก็บคิกซี่โอ้โอมาอันตีสามไปครับตรงนี้โอ้โหแล้วนี่ส่วนแล้วหลบโอ้โหด้วงขิดลมครับโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหมือไวจริงส่วนใครที่อยากติดตามคุณโอนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับปังบุญไว้ให้นะก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับเฮ้ยแล้วนี่นะคอร้องเลย บอกวิวอาญาที่บางมันกระดาษนะแล้วก็ตอนนี้คลิปเราก็ตายไปสองนะครับสุดท้ายของคุณโอเนี่ยก็เลือกเป็นดุลเลือดขึ้นมานะครับอันนี้น่าจะขึ้นมาเพราะว่ามันได้ต่อเนื่องมากกว่านะครับก็เลยมีการขึ้นดุลเลือดขึ้นมานะน่าจะเสียก๊อตฟรีนะเวลาปล่อยก๊อตแล้วไปชนป้อม2เขาเนี่ยมันดึกสโลครับแล้วทำให้ฝ่ายตั้งรับเนี่ยมันโดนเคลียร์ง่ายขึ้นนะครับถ้าไปได้เนี่ยพยายามปล่อยทางเลนที่ไม่มีป้อม2จะดีกว่านะเพราะว่าก๊อตเนี่ยมันเป็นอ็อบเจกต์ที่เรียกว่าต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อเอานะครับแล้วถ้าหากปล่อยเพื่อเอาป้อม2เนี่ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะคือถ้าเราไปปล่อยทางป้อมล่างที่แบบมันไม่มีป้อม2เนี่ยเขาก็ต้องแห่ไปการทางเลนล่าครับสุดท้ายปุ๊บเราก็จะได้ป้อม2เลนอื่นแทนนะครับเอาง่ายๆคือจะปล่อยเลนไหนก็ตามอ่ะป้อม2ได้อยู่แล้วแต่ถ้าหากปล่อยเพิ่มชนป้อม2เนี่ยเราจะเสียก๊อตฟรีครับไหนๆเราเสียชีวิตเอาก๊อตไปแล้วเนี่ยก็โฟกัสที่บาร์หลักเลยดีกว่านะนาคอสพุ่งเอาบัฟฟ้านะครับโอ้ยร่วงมาครับร่วงพลาดครับเจอนาคอสสวยครับโหเรียบร้อยครับและช็อตนี้ครับโหคุณโอครับโหไทยหินแตกโอ้คุณโอดีมาทั้งเกมเล่นไทยหินแตกเลยเกิดก็พลาดกันได้ครับเกมนึงก็จะพลาดครั้งสองครั้งกันแหละมาเขาจะขึ้นบ้านครับตะกี้ไปวอลกับหินมาแล้วรอบนี้จะร้อนแรงครับโอ้โหบินผ่า3คนครับโอ้โหแล้วเอาไวโอได้ครับไวโอเสร็จก่อเกิดนี่คุณโอเหมือนจะซื้อก่อเกิดนะครับตัวตังไม่พอนะตังมาแล้วครับโอ้โหบินต่ออีกรอบครับเรียบร้อยโอเคครับจบเกมครับ
ช่วงเล่นเกมที่ผมเจอบ่อยคือเวลาช่วงช็อตขึ้นบ้านเนี่ยคุณโอ๋ก็จะพยายามบินเปิดเอาแครี่ให้นะครับก็จะชนะเพราะช็อตแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะได้ได้ว่าพอถึงช่วงจังหวะเอาบ้านปุ๊บเนี่ยแกไม่สละชีวิตเลยนะจะบินให้อย่างเดียวเลยนะครับเกมนี้ก็ได้ MVP ไปครับก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมจในเกมนี้กันเกมนี้คุณโอ๋ก็คือ B10 นะครับแล้วก็ดาเมจ 30% ครับโอ้นี่ไม่มีตัวค้ำนะเนี่ยหาจังหวะในการจ่ายดาเมจค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ใช้ซอลลิ่งค่อนข้างคุ้มค่ามากด้วยบินแต่ทีนี่5สตาร์ทเต็มๆเลยนะครับแถมเรื่องสกิลด้วยจ่ายสกิลมันจัดเลยนะครับก็ถ้าหากใครบินช่ำๆเนี่ยก็เล่นเซตนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากบินยังไม่ช่ำก็ไปเล่นเซตอื่นก็ได้นะครับจางพวกสตาร์ทอมนูนอะไรพวกนี้นะครับหรือไม่ก็พวกอีวิลเคทก็ได้นะครับแต่ว่าอีวิลนี่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้ลดคูลดาวน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของอีวิลนะแล้วก็ส่วนคาถาดูดเลือดเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เกมไปนะครับว่าชิ้นท้ายจะออกอะไรนะครับส่วนมากก็จะออกของแก้มากกว่านะอย่างในเกมนี้เนี่ยก็ออกมาเป็นช่วงของการตีกอสเลเยอร์นะครับมันไปไฟต์ต่อเนื่องก็เลยขึ้นดูดเลือดขึ้นมานะครับแล้วก็เรียกได้ว่าใช้ดูดเลือดต่อยาวเลยนะครับแต่ว่าหลายๆเกมก็อาจจะเปลี่ยนเป็นมงกุฎก็ได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพวกสมุดเขียวอะไรพวกนี้นะครับเน้นเลือดเพิ่มขึ้นมานะก็เราตัดเกมไปนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ